นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิในวิชาหลายๆวิชาเราจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติและในพระพุทธศาสนาเรามีคำว่าปริยัติเราก็มีคำว่าปฏิบัติแต่เราจะแปลว่าทฤษฎีและปฏิบัติโดยตรงก็ควรจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าปริยัติคือทฤษฎีที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติถ้าเป็นทฤษฎีที่ไม่นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่เรียกว่าปริยัติหรือปริยัติธรรมปริยัติเป็นไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเป็นไปเพื่ออะไรปฏิบัติเป็นไปเพื่อปฏิเวทปฏิเวทหมายถึงการดับทุกข์การรุดพ้นพระพุทธองค์จึงทรงปฏิเสธไม่ยอมพยากรณ์ในเรื่องทฤษฎีต่างๆที่นักปราชญ์หรือนักคิดในสมัยพุทธกาลชอบถกเถียงกันอย่างเช่นว่าโลกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงหรือเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่พวกนี้ซึ่งนักปรัชญาในสมัยพุทธกาลจะชอบโตวาทีกันเรื่องเหล่านี้และทุกวันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ยังมีการลงทุนกันมากในการวิจัยในเรื่องวินาทีแรกของจักรวาลไหมพวกนักฟิสิกส์ก็ใช้เวลาใช้เงินใช้ทองเพื่อจะได้รู้ว่าบิ๊กแบงเป็นเรื่องจริงไหมก่อนบิ๊กแบงมีอะไรไหมจักรวาลกำลังขยายตัวไหมจักรวาลกำลังหดตัวไหมเหมือนกับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ใครจะได้ความคิดใหม่ในเรื่องนี้ก็อาจจะได้รับรางวัลโนเบลกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและทฤษฎีเหล่านี้ก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยเดี๋ยวจักรวาลหดเดี๋ยวขยายตัวบิ๊กแบงมีจริงแบล็คโฮลมีจริงอะไรว่าไปตามทฤษฎีแต่ที่เราสรุปได้ว่าศึกษาเรื่องบิ๊กแบงศึกษาเรื่องความเกิดขึ้นของจักรวาล10ปี20ปี30ปี40ปีก็ไม่เป็นการรับประกันว่านักวิทยาศาสตร์จะมีชีวิตดีที่ดีขึ้นและโลกทั่วไปหรือสังคมทั่วไปก็คงไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากมาย ส่วนการศึกษาในพุทธศาสนาเรามีแนวทางที่ชัดเจนมีเข็มทิศโดยสรุปในพุทธพจน์ว่าเราตถาคตสอนแต่สองเรื่องก็เรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์คำว่าทุกข์ในกรณีนี้เราอาจจะใช้คำว่าชีวิตแทนก็ได้ศาสนาสอนเรื่องชีวิตมันเป็นอย่างไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ต้องถูกบังคับให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมอะไรคือสิ่งสูงสุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์
นี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาของเราสนใจโดยตรงถ้าเป็นทฤษฎีต่างๆพุทธองค์ไม่ค่อยจะมีเวลาพยากรณ์เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นคุณค่าของเวลาจะใช้เวลาให้พูดให้บรรยายให้เปิดเผยให้ชาวโลกได้เข้าใจเรื่องความทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องชีวิตเรื่องการพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์หรือมีทุกข์นั้นในการศึกษาปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราต้องมีเข็มทิศที่ชัดเจนแล้วเราต้องนึกอยู่เสมอว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อทุกข์หรือเป็นไปเพื่อการบรรเทาทุกข์หรือการดับทุกข์เพราะว่าพุทธชนเราทั่วไปมักจะมีความคิดขัดแย้งอยู่ในใจมากแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เฝ้าสังเกตธรรมชาติภายในของตัวเองจึงมองไม่เห็นความขัดแย้งอย่างเช่นต้องการความสงบแต่ไม่ต้องการเสียสละหรือปล่อยวางสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบต้องการทั้งสองอย่างเลยสิ่งต้องการความสงบด้วยต้องการความไม่สงบบางอย่างด้วยความต้องการจะสละความไม่สงบเฉพาะส่วนที่ทำให้จิตใจเราระทมคลมคืนหรือว่าซึมเศร้าหดหู่แต่ลุงพ่อชาท่านมักจะสอนลูกศิษย์ว่าสงบนั้นคือสงบจากทุกข์ด้วยสงบจากสุขด้วยคือความสงบประสูงกว่าแต่ก่อนที่เราจะถึงความสงบอย่างลึกซึ้งเราต้องฝึกให้ฉลาดในการแสวงหาความสุขในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลค่อยเปลี่ยนนิสัยจากความยินดีพอใจในความสุขที่มีโทษทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นทั้งตัวร่างกายและจิตใจและน้อมจิตมารู้จักคุ้นเคยสันโดษพอใจกับความสุขที่เกิดจากสิ่งที่ดีงามและธรรมชาติมีอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เป็นอกุศลไม่สามารถนำเราไปสู่ความสงบได้สิ่งที่เป็นกุศลสามารถนำเราไปสู่ความสงบได้ฉะนั้นเมื่อนักปราชญ์หรือว่าผู้ปัญญาบอกว่าธรรมะที่แท้จริงบันไม่มีดีมีชั่วไม่มีขาวมีดำไม่มีบุญมีบาปแล้วมันพ้นแล้วอันนั้นก็จริงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ควรจะเข้าใจว่าก่อนที่จะถึงระดับนั้นต้องผ่านความสิ่งที่เป็นกุศลเสียก่อนเราจะกระโดดข้ามไปจากความยินดีในสิ่งไร้เกียรติสารสาระไปสู่ธรรมะอันสูงสุดไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปให้จิตใจยินดีมีความสุขกับสิ่งที่ดีงามซะก่อนแต่ถึงแม้ว่าจิตใจพ้นแล้วไม่ยึดติดอะไรแล้วก็จะยังมีการประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นที่เลื่อมใสคงผู้ที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นมีนิทานเซนเรื่องหนึ่งเรื่องนักปฏิบัติ
คนหนึ่งที่ถือว่าตัวเองพ้นแล้วจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทำอะไรก็ได้ไม่บาปแล้วก็กินเหล้าเที่ยวกลางคืนทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนไม่เคยปฏิบัติแต่ว่าถือว่าตัวเองสูงแล้วไม่บาปไม่ยึดมั่นถือมั่นวันหนึ่งไปเยี่ยมพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ชวนทานน้ำชา ตามธรรมเนียมของจีนของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแล้วก็สั่งลูกศิษย์ให้เอากระโถนให้เอากระโถนมากระโถนที่ใช้ปัสสาวะตอนกลางคืนให้ล้างดีๆล้างให้สะอาดสะอ้านแล้วก็เอามาลูกศิษย์เอาไปสักห้านาทีสิบนาทีก็นำกระโถนนั้นมาแล้ว อาจารย์ก็รินน้ำชาลงไปในกระโถนแล้วก็ให้นักปฏิบัติคนนี้กินว่าไม่กินกินไม่ได้เอ้าทำไมฮะมันสะอาดแล้วไม่มีเชื้อโรคแล้วรับรองในลูกศิษย์คนนี้ขยันถ้าสั่งให้เขาล้างเขาก็ล้างดีๆไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่มีกลิ่นไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรสะอาดแล้วทานน้ำชาได้แล้วคนนี้ก็ทานไม่ลงทำไมล่ะไม่รู้หรอกมันยังเป็นกระโถนอยู่มันเป็นของสกปรกอยู่อาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกับการประพฤติของคุณจะถือว่าคุณทำได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นคุณกินเหล้าไม่เหมือนคนอื่นกินเหล้าใช่ไหมแต่ว่าในสายตาคนอื่นก็ซ้ำทำสิ่งที่สกปรกคนอื่นก็รับไม่ได้ทุนก็ทำตัวเองเหมือนกับเป็นกระโถนถึงแม้ว่าเป็นกระโถนที่สะอาดมันก็ยังเป็นกระโถนยังสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีในคนที่มองเห็นพอดีก็ยอมรับนะก็แก่ตัวต่อไปนี่การปฏิบัติคงเราเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อดับทุกข์และการภาวนาเป็นเรื่องที่สำคัญมากบางคนก็ชอบถามว่าถ้าไม่ทำสมาธิได้ไหมอันนี้ต้องถามตัวเองว่าเจตนาที่จะถามอย่างนี้มันเกิดจากอะไรเจตนาที่จะไม่นั่งสมาธิมันเกิดจากอะไรเกิดจากกุศลหรือเกิดจากอกุศลเกิดจากความขยันหรือเกิดจากความขี้เกียจนี่ต้องสังเกตตัวเองอาตมาก็ขอยกตัวอย่างนี้เคยพูดหลายครั้งแล้วแต่รู้สึกจะชัดสมมติว่าเราเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วก็เป็นคนที่จำทางได้ดีแล้วมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงว่าตัวเองสามารถเดินในทิศทางที่กำหนดไว้ไม่มีเข็มทิศไม่เป็นไรวันหนึ่งตั้งใจว่าจะเดินทางในทิศเหนือเดินตั้งแต่เช้าจนเย็นเดิน30กิโลเมตรเดินตรงเลยตรงมากๆเลยภูมิใจตัวเองปรากฏว่า30กิโลเสียจากเส้นตรงแค่1องศาด้วยเก่งไหมเก่งมากๆใช่ไหม1องศาใน30กิโลแสดงว่าตึงตรงมากๆวันที่2ตั้งใจใหม่ตั้งอกตั้งใจเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้สำเร็จได้เดินตรงมากๆเลยทั้งที่ไม่มีเข็มทิศเสียไป1องศา90วันเดินไปทิศไหน180วันเดินไปทิศไหนแต่ในความรู้สึกของคนนั้นเดินตรงมากทุกวันใครจะคานว่าไม่ตรงไม่เชื่อเพราะรู้ตัวเองว่าเดินตรงมากนี่แหละก็คือปัญหาในชีวิตของคนใช่ไหมคือความผิดพลาดแบบหลงทางเหนือเป็นทางใต้ดีจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่
แต่ว่าเสียไปวันละนิดวันละน้อยอันนี้ก็มีเกือบทุกคนนั่นการภาวนาคือการกลับมาอยู่กับความจริงภายในบางสิ่งบางอย่างละเอียดอ่อนในชีวิตประจำวันสติเราไม่คมชัดไม่พอคมชัดไม่พอไม่สามารถจะมองเห็นได้และในเมื่อมีข่าวสารข้อมูลไล่เข้ามามากมายเราจำเป็นต้องเลือกรับเห็นไหมสนใจสิ่งใดก่อนสิ่งใดหลังจัดการยังไงจัดลำดับการจัดการชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องอย่างไรโดยทั่วไปก็จะเอาความรู้สึกเป็นหลักสิ่งใดที่กระทบความรู้สึกหรืออัตตาหรือศักดิ์ศรีของตัวเองจะให้ความสำคัญก่อนสิ่งใดที่กระตุ้นความรู้สึกที่หยาบเช่นความอยากได้หรือความโกรธความน้อยใจความอิจฉาสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดความสนใจเรามากบางสิ่งบางอย่างเราถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องแก้โดยเร็วต้นหลังทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันที่จริงไม่ใช่ก็เป็นเรื่องไม่ค่อยมีแก่นสารอะไรมากนักบางเรื่องเกิดเบื้องต้นมันก็ไม่ค่อยจะน่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าปล่อยไปนานๆมันก็ค่อยสร้างปัญหาขึ้นมาในชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับดังนั้นการภาวนาจะช่วยให้เราได้ชั่งน้ำหนักของเรื่องต่างๆในจิตใจว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรควรจัดการก่อนอะไรควรจัดการหลังแล้วก็จะเป็นการประหยัดกำลังกายกำลังใจด้วยเพราะว่าบางทีเราคิดวิตกกังวลในเรื่องที่เราแก้ไม่ได้มันก็เป็นนิสัยใจหนึ่งก็รู้อยู่ว่ากังวลเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคิดเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นควรจะปล่อยแต่การรู้ว่าเรื่องนี้ควรจะปล่อยและความสามารถปล่อยนี่ว่าคนละเรื่องนะคนส่วนมากที่คิดไม่หยุดคิดวกวนคิดมากฟุ้งซ่านวุ่นวายรู้อยู่ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าหยุดไม่ได้เพราะจิตใจไม่มีกำลังพอท่านต้องฝึกจิตของเราให้มีกำลังเรามีอุดมการณ์แล้วมีเป้าหมายชีวิตแล้วเรายังต้องฝึกความสามารถที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นว่าจิตใจของคนเรามันกลับกรอกเหลือเกินว่าลอกลวงเราได้ง่ายมากแล้วผู้ที่ไม่เคยดูจิตใจอย่างต่อเนื่องไม่เคยดูการเคลื่อนไหวของจิตใจมักจะเชื่อว่าตัวเองทำอะไรมีเหตุมีผลแต่พอเราดูจริงๆแล้วจะตกใจว่าจริงๆแล้วหลายครั้งที่เราไม่ค่อยมีเหตุผลว่าทำตามความรู้สึกเรามากกว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงในทุกวงการเร็วๆนี้อาตมาก็อ่านเรื่องวิทยาศาสตร์ก็มีนักเขียนเขาเขียนตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ทำผิดศีลธรรมที่การแก้ข้อมูลเพราะเชื่อในทฤษฎีของตัวเองเอายกตัวอย่าง
ไอน์สไตน์ก็เขียนเรื่องทฤษฎีความสมรรถภาพใช่ไหมจำไม่ได้ว่าแปลไทยยังไงแต่เทมออกมาแล้วก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วก็มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์โดยมีอาร์เธอร์เอดดิงตันเป็นนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงของอังกฤษเป็นผู้พากลุ่มไปถ่ายสุริยคราสที่ทางนอร์เวย์จำไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องความเร็วของแสงแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเหนือที่กับเวลาอะไรพวกนี้ขอโทษนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายอาตมาอธิบายไม่ค่อยชัดแต่ว่าที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเขาถ่ายรูปออกมาปรากฏว่าไม่ชัดข้อมูลไม่ตรงตามทฤษฎีเท่าไหร่เขาเลยแก้ให้เป็นการสนับสนุนทฤษฎีของไอน์สไตน์เขาเชื่อว่าเขาไม่ทำผิดเพราะว่าเขามั่นใจเหลือเกินว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ถูกดังนั้นด้วยความเชื่อเขาแก้ข้อมูลแล้วก็กลับไปก็พิมพ์ในหนังสือก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ว่านักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์แล้วมีตัวอย่างเยอะแยะเลยจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อที่เอาความคิดความเชื่อความอยากมาเป็นตัวนำในการวินิจฉัยข้อมูลดังวิทยาศาสตร์จะว่าเป็นของกลางนั้นก็จะเป็นของกลางได้ถ้าหากว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มนุษย์แต่ในเมื่อวิทยาศาสตร์เป็นผลงานของมนุษย์ผู้มีกิเลสจะให้คนปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติทางพุทธศาสนามุ่งที่จะเข้าใจที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจและปล่อยวางตามความรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของเราท่านคุณธรรมสำคัญที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ในทางพุทธศาสนาคือรู้จักดูตัวเองเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ตัวเองไม่ใช่ว่าเริ่มต้นมีทฤษฎีแล้วก็พยายามบังคับอะไรๆให้เป็นไปตามทฤษฎีอันนั้นไม่ถูกต้องแล้วก็จะไม่ได้ผลแล้วเราต้องควรจะระวังเรื่องความรู้สึกว่าควรจะอย่างเช่นคนเริ่มศรัทธาอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าเป็นคนดีโดยทั่วไปรู้สึกว่าคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเราเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามรู้สึกตัวเองแย่มากตัวเองเนี่ยไม่เข้าวัดมานานแล้วหรือว่าฟังธรรมะมานานแล้วโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปครอบครองไปถือว่ากิเลสเป็นตนเป็นของตนนี่ก็เป็นอาการของอุทัจจะแล้วก็อยู่ในนิวรณ์ข้อที่4เป็นอุปสรรคต่อความสงบเป็นอุปสรรคต่อการเกิดขึ้นของปัญญาก็เปรียบเทียบกับความละอายความละอายไม่เหมือน อุทัจจะความเดือดร้อนเพราะความละอายไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอัตตาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาเป็นพื้นฐานส่วนโทษคุกคุจจะไม่ใช่อุทัจฉะก็โทษคุกคุจจะนั้นมันก็มีอาตาตัวเราว่า
เราไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยเราแย่มากเราอู้เรากิเลสหนาเราชั่วเราก็ว่าตัวเองจะเป็นการโกรธตัวเองบ้างหรือว่าหดหูเสียใจว่าเราเป็นคนแบบนั้นอันนี้ก็เป็นความคิดผิดไม่ใช่สิ่งที่ดีบางคนทำความไม่ดีแล้วอยากจะลงโทษตัวเองก็รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมถ้าคนอื่นไม่ลงโทษเราจะลงโทษตัวเองลงโทษตัวเองด้วยว่าตัวเองว่าเป็นคนแย่เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมมันจึงเป็นการคิดผิดเอาเพราะเป็นการไม่ยอมรับความจริงเสียแล้วสมมติว่าเมื่อปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเราทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีถ้าเรายอมรับว่าไม่ดีเราศึกษาให้รู้เหตุปัจจัยของความไม่ดีนั้นแล้วก็พยายามแก้เหตุปัจจัยเหล่านั้นด้วยความกระตือรือร้นด้วยความจริงใจก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราทำสิ่งนั้นนี่ก็เป็นการสร้างอัตตาขึ้นมาเป็นผู้ไม่ดีไม่ทราบว่าโยมญาติโยมจะเข้าใจความแตกต่างกันไหมความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นกุศลก็จะทำให้เราจิตใจเราสะอาดขึ้นแต่ความรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเราไม่ควรจะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการไม่ยอมรับต่อความจริงของการเกิดขึ้นตัดไปตามเหตุตามปัจจัยของสังขารทั้งหลายสมมุติว่าเราได้ทำอะไรไม่ดีโอเคไปด่าเอาแค่ไม่เอาหนักมากเอาไปว่าไปด่าเขาไปด่าเขาตอนหลังนี่โอ้ยทำไมเราเป็นคนอย่างนี้เราตั้งใจว่าจะสำรวมทำไมเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นและนี่คือความรู้สึกของการมีอัตตาแล้วก็จะรู้สึกเศร้าใจว่าคนเราแย่แต่เมื่อเรามองแบบธรรมะในแง่ของธรรมะก็จะเห็นว่าในวันนั้นเราขาดคุณธรรมอะไรบ้างมันจึงเป็นอย่างนั้นกิเลสตัวไหนครอบงำจิตใจของเราเมื่อเราเห็นเป็นเรื่องของธรรมเรื่องของอารมณ์เรื่องของสังขารหมายถึงสิ่งปรุงแต่งทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราก็มีแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันในความสัมพันธ์ระหว่างคนเช่นเดียวกันถ้าเกิดความไม่พอใจกับอีกคนหนึ่งถ้าเราไปว่าเขาว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวเหลือเกินก็เอาเรื่องที่เรากำลังโกรธเป็นตัวอย่างของนิสัยเขาที่เรารับไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ฉลาดเพราะอะไรเพราะถ้าใครว่าเราว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเราเป็นคนใจร้ายอย่างนี้เราไม่มีทางตอบใช่ไหมไม่มีกำลังใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเลยเพราะเขาประทับตราแล้วว่าเราเป็นคนอย่างนั้นแต่ถ้าเราพูดเฉพาะเรื่องนั้นแล้วพูดว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็ทำให้ทั้งสองคนเป็นนักศึกษาแล้วเป็นนักศึกษาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนมันเกิดเพราะอะไรทีนี้เราไม่ต้องเป็นผู้ตัดสินว่ามันเป็นเพราะนั้นเพราะนั้นเราเริ่มต้นด้วยว่ามุมมองของเราเรามองอย่างนี้เรารู้สึกอย่างนี้ต่อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นพูดเฉพาะเรื่อง
ถ้ามีลองดูจากตัวเองถ้ามีใครพูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าที่คุณทำเรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกอย่างนี้เราก็พอคุยได้ใช่ไหมไม่ยากเพราะว่าเราพูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พบมีใครว่าเราว่าเราเป็นคนอย่างนั่นอย่างนี้ไม่มีทางใช่ไหมส่วนมากมันมีใจต่อด้านไม่ใช่ฉันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ไม่รู้เรื่องเลยพอเราเอาตัวอัตตาเป็นที่ตั้งว่าคุณเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็อย่างนี้คุณก็พูดไปพูดมาเรื่องยิงพูดยิงโกรธไม่มีสะพานนี่ทำยังไงเราจึงจะสร้างสะพานระหว่างความรู้สึกความนึกคิดของเราและความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นก็อย่าเอาอัตตาเขามาเกี่ยวข้องพูดเฉพาะเรื่องพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าในมุมมองของเราในความรู้สึกของเราเพราะว่าเขาอาจจะมองไม่เหมือนเราก็ได้เขาอาจจะมีข้อมูลบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่มีก็ได้เราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้อันนี้ก็คือการสร้างสะพานระหว่างคนนี่พูดถึงตัวเราเองบางทีเราต้องสร้างสะพานจากตัวเราในปัจจุบันกับตัวเราในอดีตตัวเราที่เคยผิดพลาดคุยเราที่เคยโง่ตัวเราที่เคยสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับคนอื่นหนึ่งต้องรู้จักให้อภัยตัวเองว่าในวันนั้นในปีนั้นเราเป็นคนมีวุฒิภาวะแค่นั้นเรามีกิเลสแค่นั้นมีคุณธรรมแค่นั้นเราจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่ควรจะก็เหมือนกับว่าเราไม่ควรจะเป็นคนนั้นในวันนั้นซึ่งไม่มีความหมายใช่ไหมในวันนั้นเราก็เป็นคนนั้นแต่วันนี้เราก็เป็นคนอย่างนี้และส่วนประกอบต่างๆของตัวเรามันก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลานั้นเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเร็วลงก็อยู่ที่เราไม่มีใครจะบังคับได้และคนอื่นทุกคนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ดีขึ้นก็แล้วลงดังนั้นวันนั้นเราก็ให้อภัยตัวเองแล้วให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้อภัยคนอื่นแล้วให้โอกาสคนอื่นถ้าว่าเขาบอกปาดเข้าไปเขาก็จะเป็นอย่างนั้นหรอกเขาคงจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเขาคงไม่เปลี่ยนแล้วอันนี้ก็เป็นการมองไม่ถูกตามหลักธรรมเพราะว่าคนเราไม่มีอะไรตายตัวมีแต่ผู้ที่เคยประกอบอนันตริยกรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทั้งพระสงฆ์ให้แตกแยกที่มีอนาคตที่แน่นอนในทางต่ำและทางสูงก็คือพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าที่ปฏิบัติถึงขั้นที่ว่าถอยหลังไม่ได้แล้วตกนรกไม่ได้แล้วปิดประตูอบายแล้วฉะนั้นผู้ที่มีอนาคตที่แน่นอนคือผู้ที่ทำบาปอย่างหนักและผู้ที่ทำบุญอย่างสูงแต่คนที่อยู่กลางๆก็อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนอยู่ที่เราไม่ว่าจะมาบอกว่าบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองหมดหวังมืดแปดด้านจะเอายังไงไหมมืดแปดด้านก็อย่าไปเอาสูงมากเลยยังไม่ต้องเอาสว่างเอาแค่มืดเจ็ดด้านซะก่อนแล้วก็มืดหกด้านมืดห้าด้านมันก็ค่อยเป็นเองก็ค่อยสว่างขึ้นเรื่อยๆก็ไม่เหลือวิสัยของใครแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวนี้โอ้ยปัญหาเยอะอะไรเยอะแล้วก็มองสูงขึ้นไปแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรอะไรมันก็นิดเดียวเทียบกับสิ่งที่เราจะต้องทำและควรทำเองก็ไม่มีกำลังใจนะแต่เราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็ทำให้เราดีขึ้นน้อยหนึ่งก็สร้างความพอใจกับสิ่งที่เราได้ด้วยความตั้งอกตั้งใจและสำคัญที่มีการเฝ้าสังเกต
จิตใจของเราจะเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างเพราะเราเรียนรู้จากประสบการณ์อ่านพระสูตรอ่านคำสอนของครูบาอาจารย์หรือฟังเทศจะเข้าใจได้ดีเพราะเหมือนจะเป็นการอธิบายหรือการจับมุดหมู่ของความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นโอ้ใช่ใช่นั่นก็เคยเห็นอันนั้นก็เคยใช่ก็ศรัทธามันก็แรงกล้าเพราะเราเห็นว่ามันตรงกับประสบการณ์ของเราในคำสอนของพระพุทธองค์ที่เราพิสูจน์ได้ตั้งแต่วันแรกมีหลายข้อบางคำสอนบางอย่างตรงโน้นจึงจะพิสูจน์ได้อย่างเช่นเรื่องก่อนวินวายได้เกิดโน้นอาจจะต้องเป็นพระอริยเจ้าจึงจะพิสูจน์ได้ในช่วงนี้เราก็ทำความศึกษาไปเรื่อยๆความเชื่อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ยอมรับว่าเป็นแค่ความเชื่อเราพอใจที่จะเชื่อว่าการวิ่นวายใต้เกิดมีจริงเพราะอะไรมีเหตุผลอย่างไรแต่ไม่เอาเหตุผลของความเชื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าจริงเราก็ยอมรับว่านี่เราเชื่อมันเป็นความเชื่อของเราสิ่งที่ต้องการให้ดูให้มากคือความสุขและความทุกข์ในชีวิตเพราะจิตใจไม่เคยอยู่ในปัจจุบันมันจึงไม่ค่อยเห็นโทษของสิ่งที่มีโทษอย่างเช่นความอยากความอยากได้โดยเฉพาะวัตถุเมื่อโลกธรรมในพุทธองค์ไม่ได้ประณามโลกธรรมว่าไม่ดีก็ถ้าตามโลกธรรมแล้วพระพุทธองค์จะไม่รับเป็นสาวกหรือว่าจะลงโทษให้ตกนรกแต่พุทธองค์ต้องการให้เราดูให้ดูว่าเมื่อเกิดความอยากได้อะไรสักอย่างความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงในร่างกายมีไหมเราเคยสังเกตไหมเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างเป็นไปช้อปปิ้งไปเห็นของที่แพงๆแต่มันสวยมากแล้วมันเกิดความอยากได้มันเกิดความอยากได้มันเกิดในส่วนไหนของร่างกายไหมเคยสังเกตไหมและความรู้สึกนั้นสุขหรือทุกข์สงบไหมความอยากได้สงบไหมนี่ก็ค่อยๆดูนี่คือการศึกษาพุทธธรรมนะไม่ต้องดูที่การอ่านหนังสืออย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าอ่านใจอ่านใจก็คืออ่านความรู้สึกเรียนรู้จากความรู้สึกที่เกิดขึ้นความผิดหวังเป็นยังไงไหมความสมหวังเป็นยังไงไหมความสรรเสริญแล้วเรารู้สึกยังไงไหมความนินทาเป็นยังไงไหมเมื่อเราดูแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีความคาดหวังบางอย่างเหมือนเด็กๆแต่เพราะเราไม่ค่อยจะสงสารเข้าไปมันก็อยู่อย่างนั้นนานๆยังเช่นความสรรเสริญนินทาสรรเสริญนินทาง่ายๆก็คงทุกคนก็ต้องยอมรับว่าความสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดาในโลกนินทาเป็นเรื่องธรรมดาในโลกพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มีใครนินทาเราก็ฟังแล้วก็คงใช่แต่ถ้าดูลึกๆอยู่ในใจจะต้องสังเกตว่าลึกๆมีใจหนึ่งอยากให้เขาสรรเสริญมากๆแล้วไม่อยากให้เขานินทาไม่อยากจะมีใครนินทาเลยอยากจะอยู่ในที่ทุกคนชอบเราอยากจะอยู่ในที่ทำงานที่ทุกคนชอบเราทุกคนรักเราทุกคนเห็นบุญคุณของเราซาบซึ้งในบุญคุณของเราใจหนึ่งที่อยู่นอกๆนี่ก็ยอมรับในคิดอย่างนี้คิดเป็นเด็กมึงเราไม่คิดอย่างนั้นหรอกเราก็รู้อยู่หรอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าลองดูสิมีไหมลึกๆถ้าไม่มีทำไมจิตใจเรา
ก็จะมีปฏิกิริยาอย่างนี้ในเมื่อเขาสรรเสริญเราทำไมมันจะมีปฏิกิริยาอย่างนี้ในเมื่อเขานินทาเราทำไมไม่มีอะไรอยู่ในใจเราเราศึกษาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากสรรเสริญนั่นก็ยังแยกแยะออกมาอีกว่าสรรเสริญการสรรเสริญที่เหมาะสมกับความดีที่เราทำไว้การสรรเสริญที่เกินที่ควรจะเป็นหรือว่าที่เหมาะสมและความสรรเสริญที่อ่อนกว่าที่เราที่เหมาะสมอันนี้ก็มีสามนินทาก็เหมือนกันบางทีก็นินทามันก็พอดีกับสิ่งที่เราทำไว้เหมาะสมบางทีมันเกินไปบางทีมันก็แค่นี้จริงไม่แรงกว่านี้ก็ยังถือว่าเหมาะสมตอนนั้นก็มันก็มี6อย่างอยู่แล้วถ้าเพิ่มว่าคนแกล้งและคนไม่แกล้งก็เป็น12เห็นไหมนี่คือปริยัติที่เป็นไปเพื่อปฏิบัติลองดูว่าเขานินทาแล้วมันเป็นนินทาที่เหมาะสมไหมแรงเกินไหมไหมอ่อนเกินไปไหมถ้าแรงเกินไปไหมเขาแกล้งไหมหรือไม่แกล้งพอดีมันแกล้งหรือไม่แกล้งอ่อนไปมันแกล้งหรือไม่แกล้งก็ยังแยกออกไปอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจเราไม่หมกมุ่นมากถอนออกมาเรื่องธรรมดามันแค่นั้นเองเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเราก็เห็นความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เราได้อะไรสักอย่างโอ้ยสุขสบายมากแต่คำถามต่อไปก็คือความสุขที่ได้มันเกิดจากวัตถุหรือว่าประสบการณ์นั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเกิดจากการผ่อนคลายหรือความดับของความเครียดในการแสวงหาสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนบางทีก็จะความสุขที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในสิ่งนั้นมากเท่าไหร่มาอยู่ที่ความสบายว่าไม่ต้องอยากอีกแล้วความอยากมันดับไปหรือว่าอาจจะเป็นความภูมิใจว่าเราได้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ต้องมีคนอื่นเปรียบเทียบคือกามสุขความสุขทางโลกมันต้องมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นเห็นไหมหลายสิ่งหลายอย่างที่เราชอบก็ชอบเพราะอะไรชอบเพราะรสชาติของสิ่งนั้นก็ชอบเพราะคนอื่นไม่มีอย่างเช่นคนที่กินซื้อเหล้าไวน์ขวดละ10,000ขวดละ20,000ความสุขของการกินมันอยู่ที่รสชาติของเหล้าไวน์สักเท่าไหร่และอยู่ที่ความภาคภูมิใจว่าตัวเองสามารถซื้อเหล้าไวน์ที่มีราคาเป็น10,000มากน้อยแค่ไหนนั้นกามสุขก็มีโทษอย่างนี้ว่าต้องมีการเปรียบเทียบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยู่ไม่นานเห็นไหมถ้าว่าความสุขอยู่ในวัตถุจริงๆเราเสื่อมาแล้วเราได้มาแล้วก็ต้องมีความสุขตลอดกาลนอนและทำไมใช้ไปใช้มาไม่นานเลยก็ชักจะเฉยนะหรือผู้หญิงบางคนเสื้อผ้ามาสวยมากอยากได้มากมีความสุขมากใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งนะถ้ามันสวยมากๆก็ควรจะใช้ทุกวันสิใช้ทุกวันทุกปีถ้ามันสวยจริงๆแล้วอาหารที่ชอบที่สุดถ้าต้องทานวันละ3มื้อทุกวันอร่อยไหมเอาถ้ามันความอร่อยมันอยู่ในอาหารมันก็ต้องอร่อยทุกครั้งเลยแล้วทำไมมันไม่อร่อยทุกครั้งมันเป็นเพราะอะไรคือการศึกษาธรรมะมันเรื่องอย่างนี้ฮะมันเรื่องชีวิตประจำวันโดยแท้เรียนรู้จากความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่พอใจกับสิ่งใดกับคนใดเราพอใจกับสิ่งใดคนใดมันเป็นเพราะอะไรความพอใจนั้นยั่งยืนไหมคงทีไหมหรือว่าเปลี่ยนแปลงไหม
เรียนรู้เรื่องชีวิตก็จะสร้างความซับซึ้งในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆเพราะเป็นล้วนแต่เรื่องไตรลักษณ์ทั้งนั้นแต่ก็มีการพยายามจะทำจิตใจของเราให้เป็นกุศลจิตใจของเราให้อยู่บนเส้นทางที่เรากำหนดไว้ในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์เราควรจะมีความคิดว่าทำยังไงเราจะทำหน้าที่นี้โดยจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์จิตใจที่เป็นกุศลฉันจะขับรถไปที่ทำงานทำยังไงเราจิตใจของเราจะเป็นกุศลตลอดแล้วสิ่งไหนชอบทำให้จิตใจเราเป็นอกุศลในระหว่างการขับรถไปที่ทำงานเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะรถติดไหมเป็นเพราะพฤติกรรมของคนขับรถคนอื่นไหมเป็นเพราะอะไรไหมทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทำไมเราชอบเป็นทุกข์กับเรื่องที่เราแก้ไม่ได้เรียกว่าปริยัติเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เพื่อปฏิบัติรู้จักดูรู้จักเรียนรู้คำสอนของพุทธองค์ที่เคยฟังไม่ค่อยเข้าใจมันก็ชัดขึ้นไม่ใช่เพราะอ่านหนังสือมากแต่เพราะเรามีการศึกษาจากชีวิตตัวเองอยู่ทุกวันก็เข้าใจธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ฟังธรรมะว่าก็ลึกซึ้งสิเพราะว่าพุทธองค์เป็นผู้ที่มีจริยภาพในการเอาธรรมชาติของมนุษย์มาแปลเป็นภาษาคนเช่นมีคอนเซ็ปต์ต่างๆเพื่ออธิบายแต่คอนเซ็ปต์ต่างๆพุทธองค์นี้เป็นลูกศรเพื่อว่าเราจะได้เห็นตัวเองตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญเราก็เรียนรู้และความฉลาดในการละบาปความฉลาดในบำเพ็ญกุศลก็เพิ่มขึ้นจิตใจก็สว่างไสวด้วยการประพฤติปฏิบัติเกิดความมั่นคงในธรรมมากขึ้นเป็นลำดับตอนเรามีเวลาปฏิบัติธรรมอยู่ทุกลมหายใจจิตใจจะแข็งแข็งเราจะฉลาดในการเรียนรู้จากประสบการณ์ต้องรับการฝึกฝนด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันทุกวันไม่ให้ขาดวันไหนที่มีเวลาน้อยก็ทำน้อยหน่อยแต่อย่าให้มันขาดทีเดียววันตอนเช้าวันไหนไม่มีเวลานั่งสมาธิก็อธิษฐานจิตไว้ว่าวันไหนไม่มีเวลานั่งสมาธิตอนเช้าก็ไม่มีเวลาทานอาหารเช้าต้องรู้จักคูลไว้บ้างจิตใจเรามันวัยรุ่นมากมันจะต้องรู้จักเวลาควรจะปลอบใจก็มีเวลาควรจะเข้มงวดก็มีต้องค่อยๆดูค่อยๆไปเป็นค่อยๆไปจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดไปมันจะไม่ได้ผลเอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ธรรมะคงจะพอสมควรเวลาจะ